ทุกช่วงท้ายปลายฤดูฝนนับเป็นช่วงที่สำคัญที่เต่าสุคาต้าจะทำการผสมพันธุ์ก่อนวางไข่ในช่วง 60-90 วันต่อมาโดยเต่าตัวเมียจะวางไข่ครั้งละ 20-30 ฟองและอาจจะวางไข่ได้มากถึง 6-7 ครั้งต่อปีรู้สึกกระดองเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกเต่าสุคาต้านะครับมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาซึ่งด้านหลังของผมนะครับก็กำลังอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ของเขาเลยซึ่ง1ใน6ประเทศที่สามารถเพาะเลี้ยงเต่าสุคาต้าได้ดีที่สุดคือประเทศไทยและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเนี่ยทั้งปีเลยนะครับชัยพรโลจายะเจ้าของฟาร์มเต่ายักษ์สุคาต้าในตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าปัจจุบันการเลี้ยงเต่าสุคาต้าเริ่มเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยเนื่องจากการดูแลและการเพาะเลี้ยงที่ง่ายสามารถสร้างรายได้ให้ตลอดทั้งปีโอ้ดีมากเลยเพราะว่าการเลี้ยงเต่าเนี่ยได้เงินจากการเลี้ยงเต่าครั้งเดียวมันเท่ากับเราเนี่ยทำงานทั้งปีเลยผมก็เลยต้องไปเรียนการเลี้ยงเต่าแล้วผมก็ศึกษาว่าการเลี้ยงเต่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นจากการซื้อลูกเต่าตัวเล็กๆมาเลี้ยงนะครับหลังจากนั้นพอผมมั่นใจแล้วมายด์เซตผมผ่านผมก็ซื้อพ่อแม่พันธุ์มา3คู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอแม่พันธุ์ผมออกลูกผมก็เอาตังค์จากการขายลูกเต่าเนี่ยไปซื้อพ่อแม่พันธุ์ปีต่อมาผมก็เอาตังค์จากการขายลูกเต่าไปซื้อพ่อแม่พันธุ์ปีต่อมาผมก็เอาตังค์จากการขายลูกเต่าไปซื้อพ่อแม่พันธุ์ปีต่อมาผมก็ยังทำเหมือนเดิมผ่านมา15ปีตอนนี้ผมมีพ่อแม่พันธุ์ไม่ต่ำกว่า100คู่ในฟาร์มนะครับเช่นเดียวกับข้าราชการครูเกษียณท่านนี้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อมาทำการศึกษาขั้นตอนและวิธีการเพาะเลี้ยงเต่าโดยหวังว่าการเลี้ยงเต่าจะเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองก็ดูแล้วเลี้ยงง่ายเพราะว่าปกติเนี่ยเคยเลี้ยงมาหลายชนิดแล้วเยอะแต่ทีนี้จะอยากจะลองมาเปลี่ยนเลี้ยงดูไอ้ตัวนี้มั้งครับว่าจากการศึกษาดูแล้วเนี่ยน่าจะเลี้ยงง่ายกว่าเสร็จแล้วเราเนี่ยเป็นผู้ที่สูงอายุแล้วเป็นงานที่ทำอยู่กับบ้านครับแล้วก็อาหารเต่าที่จากการศึกษาจาก YouTube ทั่วๆไปที่บ้านนะมีแหล่งอาหารสำหรับเต่าเยอะตัวนี้ครับเต่าสุคาต้านับเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากเต่ายักษ์กาลาปากอสและเต่ายักษ์อันดาบาราปัจจุบันเริ่มมีกลุ่มคนที่สนใจในการเพาะเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความเชื่อว่าถ้าเลี้ยงเต่าแล้วจะเสริมดวงให้กับเจ้าของและนอกจากนั้นประเทศไทยเป็น1ใน6ประเทศที่สามารถเพาะเต่าชนิดนี้ได้วีรพัฒน์ยาตราไทย PBS รายงานเมีย6